ชอบอยู่ในเบียนตกใจกับว่าเดี๋ยวโมเลเปอร์แสนแสนไทยจะเอาไหมหกแสนหกแสนแปดหมื่นแล้วนะคะตอนนี้จากที่ว่าเราอ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้มาตั้งนานถ่ายไปด้านหน้าใช่เพราะว่าเรายุ่งเรื่องบ้านอยู่เนาะก็สลับคลิปนี้ใช่เรากำลังจะมาเลือกผ้าม่านนะคะที่ร้านธนกรผ้าม่านเรามาเลือกกันอยู่ที่ไหนฟู่ขอนแก่นขอนแก่นนะครับผมก็คือเมื่อวานอ่ะเราให้เขาวัดสถานที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลือกสีเลือกแบบแล้วก็เลือกวอลเปเปอร์ด้วยเราจะมาดูกันว่าเราจะเลือกสีอะไรนะครับวันนี้จะของร้านคนสวยก่อนพี่ค่ะโลพี่ต้อมคนสวยนะคะเจ้าของร้านค่ะถ่ายเยอะๆถ่ายเยอะๆพี่เขาจะได้รู้เลยเต้นยังมาถ่ายไอวันนี้เรามีนัดเลือกสีวอลเปเปอร์แล้วก็เลือกสีผ้าม่านโอเคสีที่เราคิดไปมาจากบ้านใช่ให้ถ่ายว่ามีสีอะไรสีเทาสีสีทองแล้วก็สีแดงคิดว่าสีอะไรติ๊กต็อกแดงจ้าลูกค้าความคิดเห็นคนนี้สีแดงมันเป็นสีแบบว่าด้านไงสีมงคลไงดึงดูดทรัพย์เพิ่มความร่ำรวยมันจะทำให้บ้านออกเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกแบบมีความหรูหราในตัวลองเดินดูซิว่าอยากได้ผ้าประมาณแบบนี้ไหมมันจะเยอะมากการติดผ้าม่านสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้คนในบ้านนะมีความกระฉับกระเฉงยิ่งใครที่อึดอัดขี้เกียจยืดยาดเวลาตื่นขึ้นมาเจอม่านสีแดงใช่ไหมเขาก็จะรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าอย่างนี้ไงรู้สึกอยากทำนั่นอยากทำนั่นอยากทำนี่แบบคนข้างหลังอ่ะเขาเป็นคนขี้เกียจไงต้องติดสีแดงไว้เพราะว่าเขายืดยาด เดี๋ยวไปดูกันค่ะต้องพาแบบจี้นะกำมะยี่นะเวลามันห้อยสูงยาวมันจะพี่ผ้ามันเงาเงาเกินไปนี่จะทำให้ฟุ้งกระบาดพี่บอกว่าเสร็จแล้วม่านน่ะมันจะช่วยกันฝุ่นกันแสงได้ด้วยเขาผ้าแบบนี้แต่สีแดงปวดชิ้นช่องอ่ะห้องน้ำอยู่ข้างไหนพี่คะเวลาเราจะซักม่านเนี่ยกี่เดือนถึงจะซักห้าปีเลย5 ปีค่อยซักมากนะคะจริง5 ปีจริงๆอันนี้โชว์มานี่อยู่นี่6 ปีแล้วยังเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราสามารถใช้เครื่องเราก็ได้เนาะใช่ไหมมันจะทำความสะอาดเหมือนเราปิดเปิดอ่ะมันจะเคลื่อนไหวของมันนั่นแหละการทำความสะอาดเราไม่ทำความสะอาดแล้วแค่ปิดเปิดก็ทำความสะอาดแล้วนานมาก5 ปีนะลูกค้า VIP ลูกค้าง่ายลูกค้าง่ายๆมีสไตล์เลือกเอาติดเอาเลือกเอาทำเองเลยนะคะคงจะมุนปุ้ยอันนี้อะไรมาดูมันค่ะมันว่าเล็บไหนมีสีแดงว่าพี่เขาบอกว่าเยอะมากบ้านเราเป็นสีขาวนะคะเพราะสีแดงก็จะตัดกับสีผนังบ้านแรกๆอะคิดไว้ว่าจะเอาสีเทาสีน้ำตาลสีประมาณอย่างเงี้ยดูดิเห็นไหมสีประมาณแบบเนี้ยตอนแรกคิดว่าจะเอาสีประมาณแบบนี้แต่รู้สึกว่าคือเราเป็นคนที่แบบเศร้าง่ายหมองง่ายอยู่แล้วไงก็เลยแบบว่าไม่อยากให้มันเศร้าไปอีกเนาะก่อนจะมาเลือกสีม่านเนี่ยคือหาข้อมูลนานมากเลยนะเรื่องบ้านเนาะแบบว่าจะมีบ้านหลังนึงที่ทำการเก็บขุดอันเดียวกันแต่อันนั้นปั๊กใช่ค่ะอันเดียวกันแต่ห้างอันนี้มันจะสูงตรงห้าปีไม่ซักก็โอเคเลยอันนี้สวยตัวนี้จะมาใหม่ตัวนี้จะเพิ่งมาใหม่เนี่ยเห็นไหมมันจะดูหรูมันจะแรงห้ามันจะเห็นไหมมันจะดูเหมือนที่เราบอกว่าเราอยากได้แบบทองชมพูอะไรอย่างเงี้ยทองแบบเนี่ยทองแสงเลิศใช่ไหมตัวนี้ก็สวยเลิศมากเอาไปวางปุ้นนี่ไหมพี่
แบบไหนสวยคะอันนี้เป็นภาพแบบมาใหม่เจ๊ว่าแบบไหนสวยอันนี้จะเป็นกำมะหยี่อันนี้จะเป็นภาพแบบใหม่เวลามันเล่นสวยแต่กำมะหยี่กับงามนะแต่มันบอกมีลายแม่เอาไหนตะก้อนนี่แหละนี่นี่ผ้าข้างหลังนะคะจะบอกว่าจับแล้วมันนิ่มมากเรารู้สึกว่าจับแล้วนะสัมผัสแล้วรู้สึกความรู้สึกสัมผัสอาจจะดีกว่าแต่อันนี้ข้างหลังด้านหลังจับแล้วมันรู้สึกลื่นๆลื่นคู่กับโบชัดโอเคไปสรุปเลยอันนี้จะเป็นมาบ้านคุณหมอคนเล่นปูนเปลือยก็จะชอบของคนนั่นแหละเป็นตายล้อตายล้อของบ้านเราหันเข้ามาจิ้มโทรมาเปล่าเนี่ยโปรเปอร์ที่จะทำให้แบบว่าสีผ้าม่านเด่นก็คือสีดำสีขาวสีเทาแล้วก็สีทองนะจ๊ะว้าวดูมีลักษณะนี่เล่นนี่โอเคเลยครับหรือว่าหายิบก็ถูกสีข้ามใจกับสีแดงกับพื้นสีเขียวนะจ๊ะมันจะดูแบบว่านกแก้วหรือไม่มันการสวยนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยน้องเนี่ยเนี่ยตรงกินข้าวตรงข้างล่างเลยที่โต๊ะเราจะเชิญสวยออกโมเดิร์นนี่นี่ป้าดิเจ้าสีดำดิสีเดียวเด้อเอาพร้อมกันนะคะเนี่ยสีเดียวเด้อมาเดียวก็ว่าไปเด้อป้าเอาเอาไม่ต้องจีนกินเอาไหมนี่หมดแล้วอันนี้มีคืออันที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะคะพอดีพี่เขาสั่งถามไปทางบริษัทมันหมดอ่ะห้องนอนหนูนะคือสรุปที่ป้าถูกห้องนอนคือเอาถูกแค่มีความหวานเลยอ่ะลูกค้าเจ้าใหญ่โทรมาครบแล้วต้อไหนต้อนี้เนี่ยได้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเล่นแสงแล้วมันสวยสวยเนาะโอเคนะเพราะว่าถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าอะไรY703 ใช่ครับไอ้วอลเปเปอร์ห้องใครห้องนอนนินตาจ้าตรงหัวนอนเนาะสีดำนะคะมันก็จะสะท้อนแสงหน่อยว้าวดีนะที่แบบของยังเหลือพอห้องเดียวพอดีหมดแล้วค่ะสีน้ำเงินไม่เหมือนใครดูนี่อลังการป๊าดโทรหัสนะจ๊ะจะได้ไม่เหมือนใครหน้ากว้าง53เซนวอลเปเปอร์หน้ามันจะเท่านี้นะแล้วมันจะยาวเขาจะตัดอย่างของเราเนี่ยเขาจะตัด2ถ้ามันใต้งาน2เป็น50เขาบอกจะตัด2เป็น60เขาจะตัดเท่าวอลเปเปอร์150,000คือซิเลยเมื่อกี้ไอ้ต่อต้องไปทำงานแล้วแหละเรื่องเงินเมื่อกี้ตกใจกับ150มีตาตกใจกับ150วอลเปเปอร์เมื่อกี้แต่จริงๆชอบอยู่ตกใจกับว่าวอลเปเปอร์150,000จริงเอาไว้ถ้า150,000จริงคือฉันจะบอกว่าพี่คะงั้นหนูขอไว้ให้โอกาสนะตอนนี้พะวงกับค่าใช้จ่ายไม่งั้นมันไม่สวยนะถ้าเรามีเงินน่ะแสดงว่าเจ้าของร้านนี่ต้องรวยมากเลยนะเนาะลูกค้าคนนึงฟาดตังค์ไปเกือบ100,000จริง
คงรวยมากแน่เลยเนี่ยส่วนมากน่ะพี่จะมัดจํา 100% เขาจะมัดจํา 40% แล้ว 28,000 ถ้าเราจะมัดจําแล้วก็จํา 20,000 น่ารักมากคนโอ๊ยอย่ามาต่อนะใจละลายคือมัดจําง่ายๆเลย 20,000 ค่ะแล้วก็เนี่ยที่เขาบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยมีคนเลือกสีแดงไม่ถึง5เจ้าไม่ถึง5เจ้าเปิดร้านมา15ปีเนี่ยน่าจะเจ้าที่4อ่ะเนี่ยแต่ว่าเจ้านี้จะอัดเต็มเต็มตัวนี้ผ้ามันหนาผ้ากัน UV เลยค่ะไม่ต้องใช้จริงๆอ่ะไม่ต้องใช้กับผ้าขาวก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันกันแสงแต่เราเพิ่มเพื่อความไม่นอนตื่นสายตลอดค่ะลายนี้เจ้าแรกหรือเปล่าเนี่ยเจ้าแรกเปิดบินเจ้าแรกเลยค่ะอันนี้เปิดบินเจ้าแรกใหม่สุดใช่ไหมคะใหม่สุดเล่มสี่ค่ะตัวนี้คนแรกแฮกหมานเจ้าของร้านใจดีมากค่ะลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกอยู่เลยลูกค้าเลี้ยงน้ำแถมจะเลี้ยงข้าวอยู่ไปวัดหน้างานเลี้ยงข้าวด้านที่ดูลูกชายเนี่ยเพิ่มมากเลยไม่คิดตังค์เลยติดตั้งฟรีเลยมาแล้วคุ้มแน่นอนร้านอะไรนะร้านอะไรธนภัทรผ้าม่านจะเจอคนงามนั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะคนงามค่ะใจดีนะคะลองดูเราเนี่ยคนสวยใจดีมีจริงหน้าแบบนี้นะคะคนสวยใจดีคิวเขาเยอะลูกค้าเขาเยอะค่ะวันนี้แบบว่าโทนจิกตลอดเลยลูกค้าจิกเนาะขอเบอร์โทรโอเคครับผมหลังจากที่วันนี้เราเลือกทั้งวันเลยทั้งวันเลยตั้งโต๊ะมาตั้งแต่กี่โมงเที่ยงตอนนี้เวลาบ่ายสี่นะครับบ่ายสี่กว่านะบ่ายสี่ครึ่งอ่ะโอ้ตักกว่าชั่วโมงเลยเนาะเนี่ยเราก็ได้ยอดต้องกวนที่เขามากทั้งยอดทั้งรถทั้งแถมให้อยู่ที่67,800นะครับผมจากเท่าไหร่จาก77,000นะคะ77,000ที่นี่เขาลดให้แบบเยอะมากชอบที่ร้านไหนที่ร้านไหนชอบศิลปินสองคนนี้จริงๆเนี่ยก็มาที่ร้านไหนนะได้นำร้านไหนมาค่ะได้นำมาทานไหนนะคะพี่ตรงกันเลยฟู่ไม่มีใครไม่รู้จักใกล้ๆกับกาแฟสตาร์บัคใช่อย่าลืมนะคะมาอุดหนุนพี่เขาด้วยพี่เขาใจดีไปนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบถ้าวันที่เราไปติดเราจะไปถ่ายให้ดูอีกรอบถ่ายตั้งแต่ติดตั้งทั้งโมเมนเตอร์แล้วก็ม่านด้วยแต่ว่าจะตัดรถโอเคบ๊ายบายโอ้ยเกิดมาบ่เคยขนาดนี้หือป้าจะบอกว่าน้องมีตาเอาอะไรไปใช้ไหมเนี่ยเนี่ยเขียนปีกตักเย็บเนี้ยอันนี้ถือเอาไปอันนี้ก็ต้องเอาก็เอาไปใช้เอาให้คนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาเอาไปทาหน้าน่ะแป้งอะไรร้อนผมขี้ร้อนเอาไปทาช็อกโกแลตเขาแป้งเย็นครับไม่ใช่แป้งเย็นอะไรที่ไปรุ่นเขาใช้กันมันผสมพิมพ์รองพื้นน่ะโอ้ก็แกเอาเลยพวกแกไปทำแต่งหน้าเนี่ยอันนี้ให้เอาสองอันเลยเหรอก็ใช่พอแล้วพี่เจ้าของร้านใจดีมากนะครับเข้ากับชุดพอดีค่ะนี่เห็นไหมพยายามหากิฟต์ให้เข้ากับชุดอยู่นะเนี่ยคือจะบอกว่าวันนี้สีมงคลของมินตาคือสีส้มก็เลยใส่มาเพื่อให้พี่เขาเอ็นดูโดยเฉพาะหน้าก็รักแล้วน่ะแต่ว่าเขาก็มีอะไรสักอย่างก็ดูเขาคนแบบยังไงอ่ะเป็นเด็กที่น่าเอ็นดูต้องให้เราพูดที่แบบต้องเขาทำงานพูดแบบตรงๆเลยไม่นั่นก็เลยต่างหูเนี่ยเอาต่างหูไปใช้เดี๋ยวนี้เลยเอาไปเยอะๆทุกสีเอาไปให้หมดบังคับด้วยนะมีรูหูใช่ไหมได้แล้วเห็นไหมเข้ามาเข้ามากิ๊บก็พอแล้วต้องหนูต้องเอาไปหลายๆสีหนูหาคนร้อนสวยไหมทุกคนถ้าไม่เอา5คู่นะพี่คิดคู่ละ100อ่ะเอาดีๆเอาเลยพี่เขาบอกว่าใส่แล้วไม่เอาคิด500แต่คิดคู่ละ100ก็แค่100สิ
นะ500รวมรวมที่ใส่ถุงก็เป็น1 2 3 4ขอบคุณนะคะค่ะรักเลยนี่ให้ให้แฟนที่เดินแล้วนั่นน่ะรู้นะคะแฟนเค้าได้เป็นกินครับโอ๊ยทานช็อกโกแลตได้ทั้งของแถมได้ทั้งลดราคาเยอะมากเลยโอเคเราต้องลากันแค่นี้แล้วค่ะเมื่อกี้ลาไปแล้วนั้นเนี่ยนี่มันเก็บตกนะเก็บตกบ๊ายบาย